าม่าเกาหลีทุกรสมีทั้งหมด64รสชาติเฮ้ยชิมมันนะคะเป็นไรอิจฉานางเอกอ่ะอิจฉาที่เขาได้อยู่กับพระเอกเหรอไม่ใช่อ๋อไม่อิจฉาอะไรอ่ะอิจฉาที่เขาได้กินของอร่อยอ่ะแล้วก็น้ำตาไหลไปตามๆกันนะคะเพราะว่าซึ้งเปล่าค่ะเพราะว่าหิวค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บันทึกกรราวันนี้นะคะเราพาทุกคนไปที่ตลาดไม่ใช่ตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้มันไม่ได้เหมือนที่แบบอยู่ในห้างใดๆนะคะคือซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี้ยจะเป็นของนำเข้าจากเกาหลีทั้งหมดเลยเราก็เลยจะไปช้อปปิ้งกันนะคะวันนี้ก็กะว่าจะหาอะไรซื้อแล้วก็ไปทำอาหารแบบกินง่ายๆกรุบกรุบเล็กๆกันนะคะมีงบไหมคะ 5,000 บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าช้อปปิ้งในงบ 5,000 บาทจะทำอาหารเกาหลีเป็นอะไรได้บ้างค่ะนี่จีดูเฟนมาร์เก็ตนะคะอยู่ใกล้ๆกับ RS Tower แล้วก็ S พนาดอยู่ฝั่งโน้นนะคะคุยคิดถึงฟิวเกาหลีมากเลยอ่ะโมเคยทำคลิปเดินตลาดที่เกาหลีแล้วก็ซื้อของมาทำแต่อันนี้ก็คือว่าเขายกเกาหลีมาไว้ในนี้แล้วนะคะใครอยากซื้อวัตถุดิบอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูพร้อมๆกันว่ามีอะไรบ้างนี่มาถึงก็ซื้อเลยได้ปะอันนี้อะไรอ่ะไอติมรสส้มอ๋อไม่ใช่ค่ะอุ้ยกาแฟเดี๋ยวแก้ฟ้านี่ของเกาหลีวิธีคนอ้วนนะครับเด็กอ้วนนะฮะอะไรเขาบอกว่าวิธีเด็กอ้วนอะไรคะใครเมาไม่มีเดี๋ยวเราหยิบตะกร้าก่อนดีกว่าก็คือวันนี้จะมาช้อปปิ้งนะคะจะทำเมนูอะไรครับวันนี้เมนูอะไรไม่ต้องสนใจหยิบขนมก่อนเมนูอะไรยังไม่ได้เลือกจะซื้อเลยของหวานเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งส่งกันลองเดินก่อนนี่ก็เป็นโปรโมชั่นในช่วงนี้นะคะ1แถม3 4อัน99บาทคือตกห่อละ25คุ้มปะคุ้มซื้อได้มา4คนเฮ้ยเราอยากได้เอาไปทำซุปไหมเอาไปทำซุปคือที่แบบภาชนะมีไซนี้ไม่เคยแพ้อะไรเนี่ยเพราะว่าภาชนะเฮ้ยของแช่แข็งทุกคนดูนี่มีเส้นด้วยมีเส้นอะไรเส้นที่เอาไว้กินกับของเกาหลีอ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะคอมเมนต์มาบอกหน่อยนี่เกี๊ยวเกาหลีอันนี้ก็เป็นเกี๊ยวนะคะเกี๊ยวผักเออคิมจิเขามีหลายแบบมากนะเพื่อนๆแฮนด์เมดคิมจิทำเองกิโลละ250บาทขนาดเต้าหู้เป็นเต้าหู้เกาหลีอ่ะคือนำเข้ามาหมดเลยเราขอท้าให้คุณกินอันนี้ครับอะไรคะหนอนกระป๋องพร้อมกับหอยกระป๋องหอยแข็งนี่เฮ้ยอันนี้น่ากินนะหอยเนี้ยน่ากินนะแต่อันนี้เขากินคือคนเกาหลีเขากินอย่างนี้กันหรอลองไหมเออคือพวกนี้แกะแล้วกินได้เลยเหรอใช่อันนี้มินเนี่ยน่าจะเป็นอันนี้เป็นทูน่ากระป๋องเนาะทูน่าเผ็ดทูน่าเผ็ดอุ้ยน่ารักอะซื้อโอ้โหของขนมเกาหลีเยอะมากแล้วนี่คืออะไรใส่ตังค์เนี่ยเคยดูนาเช่ไหมยังไงเวลาถ้าไม่ถูกใจอะไรก็คือชิมก่อนแล้วค่อยเอาไปกินไม่ใช่ละไม่ใช่ละใครที่แบบคิดถึงเกาหลีสิ่งที่ทำได้มากสุดก็คือกินอาหารเกาหลีหรือว่าช้อปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีนะคะซึ่งที่นี่ขนมเกาหลีเยอะจริงๆแล้วล่ะค่ะไม่ได้สูงเวอร์วางแบบห่อเป็นร้อยขนาดนั้นอ่ะเฮ้ยทุกคนโมรู้แล้วว่างบ5,000บาทโมทำอะไรดีทุกคนดูสิเราไม่เคยเห็นมาม่าเกาหลีที่ไทยเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยอะเราจะลองซื้อมาม่าเกาหลีทุกรสแล้วเราก็จะลองไปชิมแบบเดี่ยวและแบบผสมทำเป็นมาม่าปาร์ตี้มาม่าเกาหลีดีป่ะอุ้ยมันแบบมีหลายรสมากเลยอะเราก็จะซื้อทุกรสเป็นมีเดียวเลยว่ามีรสอะไรบ้างเลยไม่ต้องรักอะไรขนาดนั้นช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปคิดตังค์กันนะคะว่ามาม่าทั้งหมดเนี้ยเท่าไหร่ไอ้พวกที่เราซื้อก่อนอันนี้ไม่รวมละกันโม
มอ่ะซื้อไม่ซ้ำกันเลยนะคือแบบซองก็คืออย่างละซองแบบกระป๋องก็คืออย่างกระป๋องแต่ว่าซองของกระป๋องอาจจะมีบางรสที่มันแบบซ้ำกันหลังจากที่เราไปช้อปปิ้งกันมานะคะถ้าเป็นสาวๆคนอื่นเขาก็จะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงห่อกระเป๋าชาแนลกระเป๋าดิออร์ส่วนเรา จะมาเปิดถุงมาม่าที่ซื้อมาจากจีดูบังนะคะคือความตื่นเต้นของมันคือทุกแบบเลยไม่ซ้ำรสเลยแล้วก็แบบมีทั้งหมด64รสชาติ แต่ว่ามันจะมีบางรสนะคะที่มันเป็นซ้ำแบบซองกับแบบกระป๋องเช่นอันนี้เดี๋ยวหาซองก่อนหายากเลยทุกคนคือมันเยอะมากเดี๋ยวเราจะรีวิวอย่างเร็วนะคะโดยที่เราจะจัดแคตตากรีเป็นแบบน้ำแบบแห้งแบบซอสดำแบบซอสเผ็ดต่างๆขอเวลาแป๊บนึงทุกคนคะตอนนี้เราจัดประเภทของมาม่าเกาหลีแล้วนะและมีความประหลาดใจอยู่มากอันนี้คือจากมาม่าทั้งแผงที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีนะ60ชนิดแบบแรกเลยคือจาจังเหมียนหลากหลายยี่ห้อทั้งหมด7ยี่ห้อนะคะอีกอันนึงที่เยอะที่สุดเลยคือมาม่าเผ็ด20แบบมาม่าแบบเผ็ดที่ทุกคนคุ้นภาพกันแบบเนี้ยอันต่อมาที่รองลงมาที่นิยมไม่แพ้กันก็คือซีฟู้ดน้ำค่ะแบบเผ็ดและอันต่อมาที่ประเทศไทยฮิตที่สุดก็คือแบบแห้งแฟนซีนั่นเองนี่ก็ประมาณมีประมาณ10ห่อต่อมาที่น้อยที่สุดของเกาหลีมีแค่นี้เองในชั้นที่ร้านนะมีแค่นี้เลยคือแบบไม่เผ็ดแปลกมากของเกาหลีแปลกมากแปลกจริงส่วนอันสุดท้ายที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะก็คือประเภทแบบเส้นไม่ใช่เส้นมาม่านี่อันนี้เส้นกิมจิอันนี้เป็นเส้นเหมือนเส้นขนมจีนแล้วก็จะมีเป็นประเภทอุด้งอันนี้น่ากินมากเลยนี่เส้นใหญ่มากเลยว้าวอันนี้ก็เท่ากันจริงๆนี่เหมือนของญี่ปุ่นเนาะน่าจะเป็นรสชาติญี่ปุ่นในยี่ห้อเกาหลีโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำมาม่าทั้งหมดไปต้มรวมกันนะคะคิวมาม่าที่รออยู่นะคะรอบนี้ยากมากเพราะอะไรรู้ป่ะมันเป็นแบบน้ำค่อยๆแล้วกันนะทุกคนเอ้ยโอเคสีของเส้นแล้วก็ขนาดของเส้นแล้วก็ไซส์ของเส้นแต่ละยี่ห้ออ่ะมันก็จะมีความต่างกันนิดนึงเห็นปะใช่แต่เพราะมันมิกซ์รวมกันแล้วมันก็เหมือนกันอ่ะหลากหลายหลากหลายก็ไม่แย่โหต้มขนาดนี้แล้วจะใส่ไหนอ่ะข้าวก็มีอยู่อันเดียวแหละอันนี้แค่แค่น้ำเดี๋ยวเราค่อยใส่ทีเดียวเนาะเดี๋ยวมันอืดไปค่ะมันเยอะไปปะเนี่ยเหมือนทำกินเหมือนแบบเราไปทิ้งหรือเปล่าเนี่ยคงจะรู้สึกเหมือนพอแล้วมั้งเนี่ยแค่นี้ก็พอแต่เรากินกันหมดปะไม่แต่แรกเรานึกว่ามันเส้นมันน้อยอ่ะเพราะเราเส้นมันเล็กๆไงพอโดนน้ำมันแบบขยายมันขยายไปหมดเลยเนี่ยอันนี้คือเยอะมากแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเรากินเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวเราผสมเท่านี้ก่อนมาโขผักค่ะโขผักทั้งหมดรวมกัน60ห่อนะคะนี่เราใส่หมดเลยละกันตัวแทนของซอนแห้งโขจะจังผงเราต้องมีอะไรซอสจะจังนะคะทุกคนตอนนี้แบบไม่เผ็ดนะคะน้ำโชยุด้วยรสครึ่งหนึ่งสุดท้ายครับเยอะสุดเลยเยอะมากใส่ไปครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำสุดท้ายอุ้ยหอมมากอุ้ยอยากชิมเลยอ่ะขอชิมก่อนได้ปะอร่อยแม่งโคตรอร่อยน้ำต้มผักมาฮะมาค่ะเราจะใส่น้ำซุปลงไปแล้วนะคะคนให้หมดเบาเบาหมดเลยหมดชิมมันนะคะเป็นไงช่วยอธิบายรสชาติฝั่งครับเหมือนเป็นรสของมันเลยมันไม่รู้ว่าผสมกันอ่ะอ๋อมันไม่ได้ปลาแรมเนี้ยเหมือนกินมาม่าเกาหลีปกติแต่ว่ามันมีเส้นหลายแบบเว้ยพอกินแล้วมันอร่อยดีจริงๆหรือหิวอะชิม
เข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อปกติเฮ้ยมันอร่อยมากเลยอ่ะลำบากนะเราจะกินมาม่าที่ต้องต้มเนื้อ6 ถึง 10 ฟองมันแบบอร่อยเลยอ่ะนี่นั่งไม่ติดแล้วนะอร่อยเลยเว้ยอร่อยแบบไม่น่าเชื่อนี่น่าจะอิ่มเพราะกินลมมากกว่าอันนี้หอยกินหอยนะคะมันไม่เกี่ยวไม่จริงเลยถ้าใครอยากกินรสชาตินี้นะคะก็ซื้อ60ห่อนะคะแล้วก็ผสม6หมุดรวมกันเราใช้วันละ1ช้อนราคาเนื้อ 3,000 เดี๋ยวเราใส่ท็อปปิ้งมาเบาอีกมั้ยเนาะหนอนกระป๋องเค็มๆมันมีอะไรเค็มจิกปรุงแต่งแล้วคือมันกินแล้วไงไปกินให้หมดก่อนน่าจะกินถึงประมาณ 2-3 ทุ่มวันนี้เลยก็จะได้ชิลไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะด้วยหัวใจที่ไม่จัดไปขับแล้วขออร่อยนะคะ